เจอท่าไหนถึงได้ก็ถึงได้ปิ้งได้ปิ้งนะคะก็กดไปว่าตัวเองเราก็เป็นโรคแบบปวดหลังปวดขาอะไรเงี้ยค่ะก็เราอยากค่ะเป็นโรคค่ะแค่ปวดหลังปวดขาก็บอกก็โรคแล้วอย่างนี้ไม่ใช่เป็นคือเราอยากจะไม่ให้เกิดอาการนี้อยากหายจากอาการปวดหลังปวดขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยค้นดูพอเจอลุงบอกลองดูพอดูเปิดดูเอ๊ะอันนี้มันตรงกับเราเลยเราอยากจะไปหาเพราะเราไม่อยากจะหาหมอไม่อยากจะกินยาทำไมจึงไม่อยากจะไปหาหมอและไม่อยากกินยาเพราะอะไรเพราะอะไรล่ะคะเพราะไม่อยากกินยาเพราะว่าเหมือนกับมันจะทำลายตัวเองมีความคิดเบื้องลึกอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าเรากินแล้วมันต้องกินอยู่ตลอดถ้าหาหมอฉีดยาก็ต้องฉีดอยู่ตลอดเราไม่อยากจะอยู่แบบนั้นก็ถึงมาปิ้งตรงนี้เนาะค่ะเอาหลักมาถึงแล้วดิลองหายใจให้ดีๆสังเกตนะจะบอกให้รู้ล่วงหน้าก่อนว่ามีตัวเบาลอยสบายตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเลยนะค่ะชี้ว่าจริงไหมใช่ไม่ใช่ต้องรู้เองนะครับตอบคำถามเจ็บไหมเนี่ยบีบนี้ก็รู้สึกเจ็บค่ะมากกว่านี้ได้ไหมได้ค่ะแค่นี้ก็พอทั้งนั้นนะค่ะเอาแบบสบายๆสังเกตนะไม่จะมีคำตอบเองนะอย่าลืมหายใจเข้าจังหวะง่ายหน่อยไหวไหมเนี่ยไหวค่ะไหวแต่แป๊บๆเหมือนข้างซ้ายเหมือนแป๊บๆเหมือนมีไฟดูดออกมาดีมากช่วยอธิบายตามความรู้สึกที่เป็นจริงดีมากตอนนี้ค่ะนี่รู้สึกโล่งค่ะโล่งเหมือนหายใจโล่งกับตัวเองเลยค่ะปลอดโปร่งโล่งเบาสบายประมาณนั้นเนาะค่ะโทษครับนั่งสบายสบายแล้วธรรมดาอย่าเกรงเนื้อเกรงตัวเพราะผมเองต้องระวังเรื่องความเจ็บผมจะเจ็บแทนคุณก็ไม่ได้คุณก็ต้องบอกว่าเจ็บก็ต้องบอกมาไม่ต้องทนนะครับเพราะว่าทนที่นี่ไม่ให้ทนเลยครับเพราะนี่มันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์เป็นพลังงานที่มันไม่ใช่จะค้นพบได้ง่ายๆอย่างนี้ไม่ใช่จะมีอยู่ในตัวเรานั่นนะครับแต่หาไม่เจอสักที2,000 กว่าปีไปแล้วปวดหลังค่ะมีอยู่ด้านตรงนี้นิดนึงค่ะพิงให้เต็มร้อยไปเลยพิงเต็มร้อยไปเลยเหมือนมาไฟวิ่งจุดๆตรงปลายแขนไอ้ตรงนิ้วนะคะไปที่นิ้วเลยเดี๋ยวนี้ค่ะเนี่ยค่ะไปที่นิ้วละจุดๆตรงนี้แหละค่ะตรงนี้เลยนั่นแหละค่ะมันจะหมดอย่าพูดมารู้แล้วห้ามพูดดูมันจะไปพูดแล้วมันไม่ไปโทษครับกำมือนี่มือเหยียดนิ้ว
คุณโยมเบาเลยค่ะยกมือไม่เจ็บไม่เจ็บแล้วค่ะไม่ตึงจบข่าวค่ะจบข่าวเนาะค่ะเอาคืนไหมไม่เอาคืนค่ะ เป็นทุกข์กับมันมากี่ปีเป็นสัก3ปีแล้วค่ะ 2-3 ปีแล้วค่ะ3ปีเท่านั้นเนาะค่ะกับเมื่อกี้ผมใช้เวลากี่นาทีเมื่อกี้10นาทีค่ะปวดหลังไหล่ค่ะปวดหลังไหล่ปวดหลังปวดไหล่ค่ะอยากหายจังเลยอยากหายมากเลยค่ะแต่ก็หายแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้จริงๆแล้วเกือบร้อยเลยค่ะเกือบร้อยนะค่ะ 99.99 ได้ไหม 99.99 อะคะประมาณได้ได้ค่ะค่ะ95แล้วค่ะประมาณ95นึงอีก5ไปคิดที่บ้านค่ะน่าจะไปหายที่บ้านแล้วค่ะคิดอีก5ไปคิดที่บ้านต่อค่ะถ้ามันหาย 100% มันเกินไปเนาะค่ะเอาเก็บไปคิดได้นิดนึงถึงแม้ว่าความรู้สึกเราไม่มีใครมาตอบแทนเราได้แน่นอนตรงนี้ค่ะไม่ว่าเขาพวกนั้นจะบินที่ได้เหมือนนกก็ไม่สามารถตอบเรื่องความรู้สึกของตัวเราได้แน่นอนไม่มีเครื่องช่างไม่มีเครื่องมือไม่มีเครื่องตัวไม่มีเครื่องวัดค่ะไม่ว่าวิทยาศาสตร์จะแน่ขนาดก็ไม่สามารถตรวจได้นั้นความรู้สึกเราเนี่ยสำคัญที่สุดโอเคนะค่ะความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดก่อให้เกิดความรู้สึกคนที่เขาทำได้ลูกงอกจะบอกว่าหมดความรู้สึกก็ว่าได้หรือหมดความนึกคิดก็ว่าได้จึงมีความสามารถที่จะช่วยให้ได้ด้วยสองมือเปล่าค่ะกับหนึ่งเปล่าชัดไหมครับค่ะชัดค่ะจบชัดชัดค่ะชัดเจนรู้จักกับลุงออกต้องรู้จักในกรอบนี้ค่ะมากกว่านี้เลอะเนาะค่ะก็ถือว่าตัวเองขนขวายที่จะมาเพราะไม่อยากจะกินยาไม่อยากหาหมอเพราะถือว่ามันถ้ากินแล้วมันก็ต้องกินอยู่ตลอดชีวิตเราไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นจะตลอดชีวิตดีแล้วครับที่คิดได้เช่นนั้นบัดนี้คงจะเจอตัวจริงจริงจริงแล้วล่ะจำไหมล่ะเอาตัวเป็นมาค่ะก็จะรู้ว่าสิ่งนี้มันคืออะไรค่ะยังไงก็ที่นี่แม่กลับบ้านมือเปล่าเลยหายให้ยังไงคะอย่างนี้ก็ที่นี่คือศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมค่ะไม่ให้กลับบ้านตัวเปล่าคือเราต้องเรียนรู้ได้มารู้ทุกอย่างที่นี่แล้วก็ได้ไปปฏิบัติเชื่อว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นเนาะค่ะถ้าคิดว่าสิ่งที่นี่มันเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาค่ะจบข่าวเนาะค่ะโอเคดีเลยครับที่ได้รับโดยง่ายดายเอาล่ะตรงแค่นี้ครับผมขอบคุณค่ะครับผมเอกครับลาละจบปึ๊บโอเคผมใช้ไหมโยมใช้มากวันนี้จะมาตั้งทีที่ที่บ้านเอาวันนี้ข้างหน้าบ้านโอเคเอาวันนี้เห็นคนเยอะแล้วเพราะว่าโอเคขอบคุณนะคะหนูจะพาแม่มาเบอร์1สีฟ้าครับ